นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปดูข่าวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของคุณพ่อของหลุยดีอาร์นะคะหลายคนก็บอกเอ้ยเป็นยังไงบ้างคุณ <ừ> um. พ่อเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยสองสามสองวันที่ผ่านมามีภาพของคุณแม่ออกมาคือคุณแม่เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกเป็นการไปเดินขบวนคือเหมือนกับแบบจุดเทียนอ่าใช่คือเขาก็เนี่ยเป็นภาพแรกที่คุณแม่ได้ออกมาปรากฏตัวสู่สาธารณชนนะคะหลังจากที่โดนล,ลักพาตัวไปค่ะโดย ก็ภาพที่เห็นก็คือร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะสวมเสื้อที่มีออข้อความเหมือนกับแบบเหมือนแบบตามหาให้คุณพ่อกลับมาเนี่ยทีนี้เนี่ยมันมีสื่อต่างประเทศรายงานค่ะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าตอนนี้คือสื่อที่เล่นข่าวคุณพ่อหลุยดีอาร์สเนี่ยถามว่าจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรายงานไปตามที่สื่อต่างประเทศเขารายงานแต่เหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่บอกว่าหาคุณพ่อเจอแล้วนู่นเนี่ยเราก็สื่อต่างประเทศสื่อใหญ่ด้วยนะที่เล่นแต่สุดท้ายมันก็เป็นข่าวที่แบบ ไม่จริงแต่อันนี้คือสื่อต่างประเทศรายงานล่าสุดค่ะว่าคุณพ่อของหลุยดีอาร์สเนี่ยเตรียมที่จะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้คือเขาก่อนหน้านี้นเงียบมากว่าใครเป็นคน,นพาไปกลุ่มไหนเป็นคนพาไปเพราะว่าลักพาตัวปกติโจรก็ต้องบอกสิว่าเอาเงินมาเท่านี้ขอร้านเหรียญเอออะไรก็ว่าไปแต่เนี้ยเงียบมากไม่มีใครรู้เลยว่ากลุ่มไหนพาไปและต้องการอะไร<อ>แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคะ่ะก็คือรัฐบาลโคลอมเบียนะประกาศค่ะว่า คุณพ่อของดีอารสเนี่ยถูกกลุ่มกบฏฝ่ายซ้ายของกองกำลังปลดแอรประชาชนหรือว่า ELN ลักพาตัวไปซึ่งทางออตโตปาติโนตัวแทนจากรัฐบาลเนี่ยออกมายืนยนันอ่าถ้าเกิดข่าวยืนยันจากทางรัฐบาลอย่างเงี้ย ก็คงจะจริงแหละว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มก่อการร้ายเอลเอ็นว่าเป็นผู้ลักพาตัวและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยเร็วซึ่งล่าสุดรอยเตอร์นะคะยืนยันรายงานค่ว่ามีการเปิดเผยจากตัวแทนของเอลเอ็นนะว่าจะปล่อยตัวพ่อของดีอาร์สเร็วที่สุดทั้งนี้เอลเอ็นเนี่ยมีสมาชิกราวๆ2,500คน ในปัจจุบันเป็นกลุ่มกองโจรที่เขายังปฏิบัติการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนอย่างต่อเนื่องมาตั้แต,แต่ปี1964แล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติการอยู่ตามชายแดนที่ติดต่อฝั่งเวเนซุเอลาครับประเด็นคือเขาบอกว่าคนที่รักพาตัวไปอ่เอาเฮดเขาเรียกอะไรนะหัวหน้าคนคนใหญ่คนตนบอกเ <H ates S 1> อ็นเฮโคสแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหมือนลุกแบบคนในกลุ่มไปทำอะ่ะเอออันเนี้ยถามว่าถ้าจะขายายความขัดแย้ง เล่าทคือจะบอกว่าโจรโจรขัดแย้งกันก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่เหมือนแบบในกลุ่มเขามี2500ร้อยคนใช่ไหมมันก็จะมีรู้จันวนด้วยนะอันนี้เขา้อกว่าที่เขารายงานมาเหมือนแบบ๊อปไปทําแล้วหัวหน้านาไม่รู้หัวหน้าโจรบอกแต่สุดท้ายเราไม่ได้ทำ ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่เปิดเผยอ่ะอันนี้พวกเราไม่รู้เดายากอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนใช่เดายากมันไม่ใช่ตลาดซื้อขายมันเป็นเรื่องการเมืองภายในอะไรอย่างเงี้ยระหว่างประเทศเลยอ่ะรู้มาเท่าไหร่ก็เล่าเท่านั้นก็ขอให้คุณพ่อกลับมาย่างปลอดภัยนะคะลุ้นทุกวันเลยเนี่ยเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องนอกเหนือของฟุตบอลไปแล้วนะมันเป็นเรื่องของคิดดูเราอะไปคุยกับเพื่อนคนนึงเขาบอกว่าเคสของอลิซอนเบเกอร์อะคือยังรู้ว่าอุบัติเหตุแล้วก็คุณพ่อ ของไอซซเบเกอร์คือตอนนั้นคือเสียชีวิตจมน้ำแต่อย่างกรณีของดีอาร์สะไม่รู้เลยว่าใคู่ยังไงอะไรยังไงมีชีวิตอยู่ไหมหรือเปล่ามีชีวิตอยู่ไหมมันมันเป็นช่วงเวลากดดันที่แบบน่าเห็นน่าเห็นใจก็เชื่อว่าทุกคนก็ส่งใจช่วยประสบการณ์นี้มันไม่ควรจะเจอเนาะจริง โดนรักพาตัวเนี่ยมันหูแล้วจริง,รงๆยญาติๆของดีอาร์สไม่ไม่อยากให้ดีอาร์สเดินทางไปโคลอมเบียเลยหรือเปล่าคือเขากังวล<ด>มาก,ว,ากาว่าเดี๋ยวเกิดปับมาแล้วไม่ปลอดภัยแต่ลิวพูอะส่งส่งที่คือส่งคนไปประกบเลยก็คือมีน่าจะมีกาดมีอะไรเดินทางไปด้วยก็ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดสื่อต่างประเทศรายงานมาแบบนี้ก็หวังว่าจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้แล้วก็กลับมาอย่างเราแต่เราต้องมานั่งดูเนาะปล่อยตัวแล้ว เอาอะไรแร้เออถ้าเราดูหนังนะแต่ว่ารัฐบาลระดับสูงอ่ะเขาต้องไปเจรจาเราอาจจะไม่เปิดข้อเจรจานี้เราอาจจะไม่มีทางรู้ไม่ให้นักข่าวรู้ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไหวตัวทันเออ